ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็เชิญทําการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดในส่วนของวันจันทร์9โมงเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์การแจกฟรีนะครับทุกคนรวมไปถึงแพ็คนักเตะแพ็คใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับทุกคนหรือว่าเป็นอะไรกันบ้างนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribeเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นการยืนยันทั้งหมดนะครับทุกคนสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่วันจันทร์9โมงเช้านะครับก็เรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนเริ่มกันที่ในส่วนของแพ็คนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะนะครับทุกคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลง1แพ็คด้วยกันนะครับทุกคนก็มาดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คที่จะหมดอายุไปนะครับก็คือแพ็คของ Epic FC Bayern Munich นะครับที่นำทัพโดยปู่เฮอร์เนสนะครับคนนี้ก็คือหมดอายุแล้วนะครับและสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือนี่ครับทุกคนเป็นแพ็คของ Epic AC Milan นะครับนำทัพโดยคอสตาคูต้านะครับอเลสซานโดเนสตาทุกคนและก็ดีด้านะครับเป็น3ตำนานของ AC Milan นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนตามนี้เลยนะครับก็เรียงใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับแพ็คที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าทุกคนอยากได้ใครกันบ้างนะครับก็มีเพิ่มเข้ามาแค่1แพ็คเท่านั้นนะครับสำหรับวันจันทร์9โมงเช้านะครับคนแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับคนอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะทุกคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไป1อีเวนต์ด้วยกันนะครับก็คือเนี่ยทุกคนเลื่อนมาดูเลยนะครับสำหรับอีเวนท์ที่แปลงกับคนหรือแปลงกับยูเซอร์นะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงเป็น Challenge Event ของ Unlimited ที่เป็นรูปภาพของ AC Milan นะครับอันนี้ก็คือหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันจันทร์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงกันเช่นกันนะครับต่อมานะครับทุกคนเรามาดูในส่วนของอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับ AI กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลง3อันเลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น COOP AI Event อันนี้นะครับทุกคนเป็น United Team นะครับอันนี้ก็สิ้นสุดแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันสำหรับวันจันทร์นะครับรวมไปถึงทัวร์อีเวนต์ของยูโรเปียนคลับนะครับทุกคนที่เป็นรูปภาพของบาเยิร์นมิวนิกนะครับทุกคนประมาณนี้ด้วยกันนะครับสำหรับ3อีเวนต์ทั้งหมดนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือเล่นกับยูเซอร์นะครับรวมไปถึงอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือเล่นกับ AI นะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ